แก่แสดงความยินดีกับทั้งสองครัวเรือนเนาะค่ะยังอยู่ในบรรยากาศของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมาทางจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะอยู่ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายไกรซ้อนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ได้เป็นผู้นำในการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะกระทรวงมหาดไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหน่อยใหญ่หน้านับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในส่วนภูมิภาคโดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมกันกับส่วนกลางซึ่งสำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฟ้าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กระทรวงมหาดไทยขอพระมหากรุณาจังหวัดขอนแก่นก็เลยได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดขอนแก่นทุกหมู่เหล่าค่ะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อให้ปวงประสบนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาค่ะ